แล้วเราก็มาถึงยังจุดที่จุดชมวิวนะครับของเขาซับเหล็กไม่ไกลนะจุดนี้ถ้าช่วงเวลาน้ำมาน่าจะเป็นช่วงเวลาที่สวยงามมากดูคล้ายๆกับหักไม้เลยแต่ก็อยู่ไม่ไกลนะครับจากเทพมากนะบริเวณนี้นะครับเรียกว่าเขาซับเหล็กเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดบริเวณนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบระหว่างต่างประเทศนะครับกับในไทยอย่างของที่จีนก็จะมีที่จากจีนเชียงใช่ไหมอยู่ที่งามตอนเหนือนะครับก็จะมีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะนี้ครับแต่ว่าในไทยนะก็ถือว่าไม่ขี้เหร่เท่าไหร่นะนั้นที่เราเห็นแหลมเนี่ยน่าจะเป็นเขาว่าอะไรจีนๆไปสักอย่างนะจำไม่ได้ก็เป็นจุดท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรีครับถือว่าบริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดที่เชื่อมต่อนะครับระหว่างเชื่อมต่อระหว่างสระบุรีกับลพบุรีนะครับเวลานี้ก็เป็นเวลาเย็นๆนะครับลมพัดมาก็สบายๆนะครับขึ้นมาภูเขาก็ดูชมวิวนะจุดนี้ถ้ามาได้ช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาเย็นๆเนี่ยน่าจะดีนะครับดีเพราะว่าไม่มีแดดอากาศมันเดือนนี้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าฝนก็ไม่ตกนะครับแดดก็ไม่ออกลมก็หนาวครับนักท่องเที่ยวก็ทยอยเดินทางกันมานะครับนี่เป็นบรรยากาศบริเวณรอบๆข้างๆนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามพอสมควรนะครับแต่ณวันนี้ฝนค่อนข้างที่จะน้อยนะน้ำยังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับจากรูปที่เคยเห็นโพสใน Google นะครับรูปคนน้ำเวลาที่น้ำเต็มเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยนะครับบริเวณแล้วก็พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวแวะมาแถวสระบุรีนะครับที่นี่ก็เป็นจุดที่เราสนใจแต่ว่ามันเดินขึ้นมาถ้าสูงวัยหน่อยก็ต้องพักครับเหนื่อย